เราอยู่กันที่กอล์ฟทาวน์ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมรองเท้าใหม่ทาง G4 นะครับแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะมี2คนมานั่นคือพี่โบพี่เผือกแต่ตอนนี้ข้างหลังเรานี่ฮะเตอร์เอลหวานนะครับตอนนี้บอกทุกคนเลยว่าเอลหวานนี่คือคุณกำลังจะเทิร์นโปรถูกไหมถูกต้องครับเป้าหมายคุณคือโปรเป้าหมายคือโปรครับผมแล้วอุปกรณ์คุณอยากใช้อะไรอ่ะเทเลเมตครับเฮ้ยจริงเปล่าจริงใช้แต่เทเลเมตนั่นน่ะนั่นน่ะโอเคเราพักเรื่องพัตเตอร์ไว้ก่อนส่วนภาระมาแล้วครับตั้งแต่เล่นกอล์ฟนี่คือชุดเชิ้ตนี่นะจัดจ้านเสื้อผ้าเรามันพร้อมอยู่แล้ว วันนี้เพิ่งไปเรียนมาเมื่อเช้าโปรบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเผยชื่อโปรทำไมอ่ะนี่วงไม่ค่อยดีวันนี้วงไม่ค่อยดีมันเดินทุกอย่างไม่ค่อยเป็นใจเอลเอลอะไรไม่มาใช่โปรบอกอย่าเพิ่งเปิดเผยชื่อเดี๋ยวมีพี่โบอีกคนนึงรูปร้อยนะวันนี้รองเท้าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะฮะวันนี้ G4 Collection ใหม่เขาเชิญพวกเรามารับรองเท้ากันเลยนะโอ้สวัสดีครับอุ๊ยเสื้อคู่พี่เผือกพี่แฟมครับรอบไหมครับตรงไว้อย่างครับไม่ค่อยโดนเลยฮะลูกแล้วตอนนี้นะครับพอรูปหลอกก็มาถึงละแต่งตัวไม่ได้ให้เกียรติเกมกีฬานี้เลยนะผมอาจจะไม่ได้ให้เกียรติเกมกีฬาแต่ผมเรียกว่าให้เกียรติกับทางแบรนด์ที่เราจะมาวันนี้ผมเลือกที่จะใส่แบรนด์อื่นไปเลยผ้าใบไปเลยอะไรที่เกี่ยวกับกอล์ฟผมจะไม่ให้มาขัดแย้งกับแบรนด์ของเขาเด็ดขาดก็คือเหมือนกับว่าพร้อมรับเสื้อผ้าด้วยแบบนี้คือถ้าเทียบกับเพื่อนผมดูไม่ได้จริงๆครับผมแต่งตัวแรงนะแรงมากแรงมากโอ้ยพี่ปิ๊นรักนะใส่ได้สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณมาเฟียแห่งวงการกอล์ฟณขณะนี้นะครับครับผมแดกข้าวอยู่นั่นนะครับผมเขาขอเบิ้ลด้วยเขาขอเบิ้ลด้วยขอเบิ้ลไม่พออ้างชื่อพี่โบไปด้วยว่าเอามาอีก2ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยสำหรับอ้างนี่เราเต็มที่สบายอยู่แล้ววันนี้สิ่งที่เราจะได้เราจะได้อะไรมาคะคุณอาเมื่อกี้ไปดูมาแล้วว่าเป็นคอลเลกชันใหม่ของทาง G4 โอ้รองเท้าถอดเลือกติดปากรอแบรนด์ไหนสนใจไหมฮะเราสามารถถอดทิ้งได้แบบนี้เลยครับผมวันนี้ครับพัตเตอร์ครับพัตเตอร์ที่เราเคยเห็นที่ชอบเอหวาน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 พัตเตอร์เอหวานใช่คุณอยู่ใช่ใช่ใช่พัตเตอร์เอหวานเอหวานมาแล้วเอหวานเอหวานนี่เตอร์เอหวานน้องชายแพนเค้กพี่สาวทราบไหมว่าปกติออกมากับเพื่อนแล้วเอวเราหวานเพิ่งทราบนี่แหละครับเพราะพัตเตอร์อยู่บ้านก็เอวหวานแบบนี้ฮะหวานครับผมช่วงกลางคืนโอ้โหไอเตอร์เล่นเฮ้ยนะพี่โบผมว่าเราอ่ะตีกันได้อยู่ละเราดูวงคนที่เขาเรียนมาหน่อยดีกว่านะรูกี้ใหม่ของวงการกอล์ฟคนไทยวันนี้โปรเพิ่งย้ำมาว่าอย่าเพิ่งบอกว่าเขาเชื่อเดี๋ยวตอนนี้จะเทียบให้ดูนะวงวันแรกที่ถ่ายไปดูวงวันแรกก่อนปุ๊บโอเคมาดูวงวันนี้โปรบอกว่าเวลาจบวงเนี่ยต้องแอคด้วยโปรอะไรวะ อ๋ออ่ะแอคที่หนึ่งคือจับเอามาเข้าก่อนไม้ไว้เอวขอให้มันใช่ซะแล้วขอลองกับรูปลองกับรูปแค่ไหนเดี๋ยวโอ้ต้องการเลยต้องการเลยต้องการเลยได้พี่นิดโอเคแล้วที่เขาโพสในเพจว่าระวังไว้นะพวกมึงอ่ะไอ้ที่เข้าคอแต่ดอกแรกเลยเฮ้ยตรงว่ะนี่ไงนี่ไงเกียร์ท่าเอาแบบเอามาพักไว้ที่เอวอ่ะไม่แล้วคือก็ไม่เข้าใจนะคุณนายวิชั่นเนี่ยแทนที่มึงจะสอนวงมึงสอนเก็บด่างคือวงเขาก็สอนเขาก็แถมเรื่องทรงเก็บรูปเกียร์รูปไงนะถ้ารูปมันอยู่รูปเนี่ยคือมือใหม่เรามักจะนี่เกียร์นี่ไม่ได้ไม่ได้เหรอสองมือโปรสอนมาสำคัญวิธีการถ้าโปรต้องทำไงอ่ะเขี่ยมือเดียวเอาหล่อให้ดูโปรก็ต้องเขี่ยมือเดียวแล้วเขี่ยยากเชียวเปิดจะถึงเป็นฮอกกี้เลยเขี่ย
พี่โบเซลล์ข้างในยืนเหมือนร้านนวดสปาเลยป่ะยืนแบบยืนเรียงยืนเลยไม่เออมันเป็นยังไงไม่ทราบไม่ทราบแต่ผมไม่ทราบเอออะไรอยู่นี่มาถามผมไม่รู้หรอกก็ไม่มีอีพีหน้าหรอกเวลาจะไม่รู้นี่ถึงแล้วช็อป G4 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 อยู่ที่ก๊อฟทาวครับรองเท้าเพียบเลยเฮ้ยกูเพิ่งเห็นว่ารองเท้าเดี๋ยวนี้แม่งฟีลฟาวขนาดนี้ไม่ได้มาดูนานของดีเลยนี่เขาซ้อมเหรอเขาซ้อมคุยกับเราอยู่ข้างในถ่ายลูกค้าเจ้าอื่นอยู่ไม่นั่งทีมงานครับเดินไปกินนั่งทีมงานนั่งทีมงานแล้วดูคนที่ต้องคุยเราคือเครียดมากคือเครียดสุดๆตอนเนี้ยเอาเลยวัดลุยเลยวัดเออจังหวะนี้จังหวะนี้ใช่ทุกคนอยู่ที่นี่ตรงนี้ก่อนนะฮะครับเลคคอร์ดทิ้งไว้พอดีต้องถ่ายกล้องตัวเองด้วยครับจริงไหมเลคคอร์ดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องกูไปหลับกันหลับได้แล้วใส่เสื้อวันลูปินีขอโทษครับพี่เอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอนอยู่ประจำที่ก๊อฟฮาวใช่ค่ะมีแนะนำตัวไหนบ้างค่ะวันนี้จะแนะนำในรุ่นที่ชื่อว่าการาวินทัวร์ค่ะมีสีไหนยังไงบ้างมีโอเคได้ค่ะสีแรกนะคะจะสีชื่อสีว่าบาจาแล้วก็สีที่สองนะคะจะเป็นสีทองไวไลท์ค่ะทองไวไลท์ใช่เฮ้ยแบบพันอะต่อยโอ้โหเล่นลูกชุบอ่ะใช่ใช่ลูกชุบเล่นคนละอย่างสองอย่างแล้วก็สีสุดท้ายค่ะจะเป็นสีสโนว์สโนว์จอนวัสดุเขาจะทำมาจาก PPU ครับค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยค่ะปกติแล้วถ้าองค์สปายเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นคล้ายๆมีหนูที่น้ำตอนนี้ค่ะเราดีไซน์มาใหม่มันจะมีขีดสามขีดเป็นเส้นเนี่ยค่ะอันเนี้ยไม่ได้ครับช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นเวลาที่ชายพี่โบพี่อาพี่เผือกปกป้องสาวใช่แล้วมันก็เถอะเวลาเราถ่ายคอนเทนต์ติ๊กต็อกนะเอาไปติดมาอันนี้ช่วยได้มากค่ะสำหรับบิกินเนอร์ที่กำลังจะใช่ค่ะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีในเรื่องของปวดเวลาอันนี้อ๋อนี่มันมีเหมือนที่นวดเท้าเลยใช่ค่ะใช่เดี๋ยวขอลองด้วยก็อยากรู้มันนวดยังไงวะเพราะถ้าผมไม่ควรจะกระจีง่ายอย่างนี้เราเดินลองไปดีกว่าโอเคเดี๋ยวเลือกสีเราใส่สีเลือกสีซ้ำโอเคชอบสีขาวคืออย่างนี้ไงไม่มีปัญหาเราใส่ได้ได้ช่วยไลท์ได้ค่ะผมเบอร์42ครับได้ค่ะขออนุญาตพี่โบ42พี่อาร์ตก็จะเป็น44เป็นสีสโนว์อันนี้ของผมใช่ไหมฮะใช่ค่ะ44ได้ครับได้ครับทำไมไม่เห็นกล่องเลยเลนส์ไม่โฟกัสเลนไม่โฟกัสค่อยสบายใจแล้วคุณชอบแล้วแล้วล่ะมึงตั้งแต่เลือกของละแต่ว่าอยากค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ต้นให้ความแบบเอ้ยมันตุ่มอะทั่วไปใช่ค่ะตุ่มนี้ตุ่มนี้มันอยู่ตุ่มนี้แล้วกูยืนบังกล้องตัวเองคืออะไรทำไมคือพอมันเป็นกลุ่มเด็กสมัยก่อนถ้าเดินพื้นแข็งมันเดินยากอันนี้เราเดินแค่แบบในโชว์ว่ามีประสบการณ์ว่ามันใช่คุยกันเนี่ยแทนคนดูผมรุ่นสโนว์ครับสีขาวของพี่เผือกรุ่นเลยนะฮะอันนี้รุ่นทวายไลท์รุ่นทวายไลท์นี่ฮะแบบไทยอันนี้บาฮาออกแบบว่าละตินอะบาราฮาบาฮาไม่ได้ใช่บาราฮาอย่างรุ่นนี้นี่ขายกันเท่าไหร่ครับรุ่นนี้นะคะการาวินทัวร์จะอยู่ที่ 7,990 บาททุกสีราคาเท่ากันใช่ค่ะเอาเรื่องมานะเรื่องความเบาสบายนี่ก็เข้าใจได้วันแรกที่มาลืมมือตกลงมาดูเนี่ยเป็นไงครับให้ก็อาร์ตทีก็อาร์ตทีไม่เป็นไรครับก็เราต้องทำไอ้เขื่อนเนี่ยที่เขื่อนอันนี้อาจจะโดนไปอีกสักรุ่นด้วยอันนี้ไม่ใช่ที่น้องแนเขาแนะนำไม่ใช่เหรอฮะมันเรามันสวยหลายรุ่นก็เลยเติมเข้าไปอีกรุ่นนึงส่วนนี้คุณโดนอีกสีอ่ะฮะใช่สีนี้อันนี้สวยหลายสีนี่ได้ทวายไลท์พี่คู่สวยหลายสีร้านเปิดปิดวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันทำการค่ะตั้งแต่10โมงนะคะจนถึง18นาฬิกาจุด30ค่ะไปเจอน้องแนที่นี่ได้นะครับสวยทั้งสองอ่ะให้แบบไว้เปลี่ยนฟิลได้อ่ะแหมเฮียมันเดินงุ่นง่ายแปลกมากเราต้องเดินเยอะ18หมื่น
ใช่18หลุมแต่มันนวดดีอ่ะสบายจริงๆเลือกคู่ขาไว้นะครับแต่จะยกตีนให้คนดูอีกละโทษนะฮะนี่คู่นี้ก็สวยอ้าวคู่นี้สีผมลองเนี่ยเมื่อกี้ใช่ผมรู้สึกว่าพอถ้าวันนึงแบบคงโทนดำๆสีเข้มๆหน่อยเข้มๆหน่อยก็น่าจะเวิร์กราคาเต็มคือ 7,900 นะครับพี่แฟมครับมีราคาพิเศษไหมครับพี่ผมมาไม่มีราคาเหรออุ๊ยหมักกว่าเขาว่าไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปกินในสนามเดี๋ยวค่อยไปกินในสนามให้2คู่เลยครับพี่แฟม2คู่ไปเลยครับว้าว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 ครับผมเหมือนร้านไฟไหม้เต็มเลยขอดังเลยเออแข่งสุดยอดจริงครับพี่คนตื่นเต้นเคยเอาดอเลยอ่ะนี่ครั้งแรกที่เอาดอเลยครั้งแรกเลยปกติครั้งแรกเอาดอครั้งแรกมันก็ต้องระแวงหน่อยแหละระแวงมันแบบโลกใช่มันไม่เห็นกระแพงมันรอบขอบชิดเราหมายถึงก๊อปกันใช่ไหมก๊อปโอเคเราพาพี่เผือกมารับรองเท้าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราพามาที่โพธาไลพี่เผือกมาซ้อมไดฟ์แบบเห็นลูกบินครั้งแรกเลยคนชอบถามว่าพี่เปลี่ยนก้านที่ไหนเปลี่ยนคลิปที่ไหนบอกแล้วก็ไม่เคยจะฟังกันเราบ่นสิเออก็พูดดีๆไม่ต้องบ่นเราเคยพาไปที่ CCK ครับมาแล้วที่พี่เผือกไปเอาไม้ไปเอาไม้อันนั้นก็ฟิตติ้งได้ส่วนที่กอล์ฟทาวผมพาไปที่ TPL มาแล้วก็สามารถทำได้อีกหนึ่งที่โพธาไลอ๋อได้หมดโพธาไลมี CNX เดี๋ยวพาเข้าไปดูมีโทรให้บอกแล้วว่างอยู่พอดีโอเคไม่มีถุงไม่ยัดยืมไหมใช้ได้ได้ได้ใช้เหล็กใช้ได้อะไรเดี๋ยวเป็นรอยนี่ฮะ CNX Fitting Studio เฮียแล้วตู้นี้แม่งคือตู้ลิมิเต็ดทั้งหมดไม่ขายนะไม่ขายพัตเตอร์ล้วนๆอ่ะใช่พี่ติ๊กสวัสดีครับ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 แล้วก็มีห้องเทเลเมดอยู่ข้างในด้วยนะอ๋อเหรอใช่อันนี้ไม่ขายเลยใช่ไหมพี่ติ๊กนี่คือโชว์อ๋อชั้นล่างขายชั้นบนไม่จะเริ่มต้นอยู่ที่49สูงสุดจะอยู่ที่ร้านเจ็ดฮะอันไหนร้านเจ็ดพี่ติ๊กมันคือพัตเตอร์อะไรครับสกอตตี้อะฮะเอ๊ะพี่ติ๊กสกอตตี้มันเป็นของไททันลิสป่ะฮะเราเป็นเลมิเต็ดเราจะขายเฉพาะเลมิเต็ดเท่านั้นใช่ค่ะแล้วตัวปกติมันขายทั่วไปอยู่แล้วพูดเก็บตัวอย่างนี้แล้วเพื่อนชอบเลยมันมือเลยเนี่ยเอาจี๊ปจอดไว้แล้วเอาพัตเตอร์กลับไหมฮะแข็งนิดเดียวใช่ใช่ส่วนต่างนิดเดียวไม่จับนะอันไหนนะไม่จับไม่จับให้ถ่ายมือไปแล้วมือไปแล้วอันนี้สิพี่ติ๊กไอตัวสีฟ้านี่ใช่ไหมของพี่เจอไงอันนี้คือของพี่เจอหรอใช่โหหยิบเลยทั้งนั้นหยิบเลยทั้งนั้นหยิบเลยแกก็ซื้อมาแล้วตอนนี้ราคามันขึ้นแล้วค่ะอันนี้คือวัสดุมันคืออะไรอ่ะแบบกําลังขาวอ๋อทองคําขาวเนี่ยตอนอะไรตรงนี้อีกอ่ะอ๋อๆๆเดี๋ยวตรงนี้ทองคําขาวเดี๋ยวดีเก็บสกอตตี้คาเมรอนราคาตอนที่เขาเปิดตัวเลยอ่ะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับจําไม่ได้ค่ะราคาสกอตตี้มันขึ้นอยู่กับคนตั้งอ๋อนี่จะตั้ง8ล้านก็ได้นี่ถูกมั้ยก็ถูกมันคนซื้อพี่เจอพี่จะตั้ง8ล้านก็ได้นี่ถ้าอย่างเงี้ยเออแล้วก็นึกโอ้นึกว่าแพงจริงแล้วอย่างตัวที่เป็นเกลียวตัวนี้แหละครับถูกใจผมจริงทองแดงเนี่ยทองแดงแล้วยังราคายังไม่มาเลยค่ะน่าจะ2 ล้านเพราะว่ากิ๊บเป็น2ล้านกิ๊บเป็นหนังจระเข้ใช่อ๋อกิ๊บเป็นหนังแพงกว่าเดี๋ยวนะเห็นไหมนี่คือมากันเดือนหนึ่งแล้วราคานี้เป็นไงตู้นี้มีเป็น10ป่ะเนี่ยเป็น10ล้านนะตู้มันไม่ใช่ว่าทุกอันจะเนี่ยล้าน1ล้านหมดแล้วก็มีเชอร์รี่บอมันที่2อันที่2เออมันไม่ถูกอยู่แล้วอันที่2เชอร์รี่บอมมันคือเท่าไหร่ครับพี่ติ๊กล้านห้านะครับเชอร์รี่บอมตู้นี้ตู้เดียวนี่ถอยปอร์เช่ได้คันนึงครับผมเหลือแต่ผมกำลังเหลือไปเห็นมิมูระสกอตอดัมสกอตตอนนี้อดัมสกอตในเขาจะไปใช้ตัวอื่นแล้วอันนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เขาใช้อันนี้จะเป็นชุดเหล็กชุดสุดท้ายของอดัมสกอตเหรอฮะใช่ที่เขาใช้ตอนนี้มิมูระเท่ว่ะเมื่อก่อนไทเกอร์ก็ใช้ตัวนี้เหรอใช่หลังไนกี้เหรอก่อนไนกี้แล้วก็พอมาใช้ไนกี้ก็ต้องออกแบบทุกอย่างให้เหมือนกับตัวที่เขาเคยใช้ไว้อยู่แต่ว่าของพี่อ่ะจะขายเฉพาะที่เป็นมิราเจ็ดแปดก็คือตัวนี้ชิ้นละ12,000ชิ้นละแล้วตัวด้านบนนี่แหละอันนี้ไม่แพงนะชิ้นละ9,500อันนี้คือแต่ที่แพงที่สุดจะมีอันนี้ฟูจิเซเว่นชิ้นละเราซื้อเป็นแบบ2-3ชิ้นได้ไหมหรือว่าต้องซื้อไม่ได้ค่ะต้องซื้อเซเว่นนี่หรอผมมา CNX หลายรอบก็ไม่เคยได้มานั่งไม่เคยเสพอะไรพวกนี้เลยอ่ะไม่ว่าเคยมีประส
ใบมันเล็กหน่อยใช่ไหมพี่ใบเล็กก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยโปรต้องแม่นหน่อยต้องแม่นแล้วนี่คือเจ้าของคนเดียวหมดเลยฮะเจ้าของสามคนโหเอาจริงนะผมทำตู้ก๊อฟที่บ้านอ่ะรู้สึกกระจอกไปเลยเราอย่าแบบทีใช่เป็นถุงของโปรทั้งหมดนี่คือบรรดาถุงก๊อฟของโปรที่ CNF เคยดูแลกันมานะครับเครดิตอภิบาลรัฐถาวรวิรัจันทร์พรหมีสวัสดิ์ธงชัยใจดีโมริยาเอริยาจุธานุการวิทยานีพุ่มเฟือยมากแสงประหยัดอ่านมาตลอดมันเล่นตรงนี้มึงคิดออกชอบแหละไรสาระดีเลยกันอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะห้องเทเลเมดอ๋อนี่คือถุงมือของแต่ละนักกอล์ฟมืออาชีพอย่างเงี้ยเหรอคือมืออาชีพเขาจะมีกล่องที่เขาของเขาเลยมารับของมาอะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่เขาเลยทำให้มันเหมือนแก่อย่างนั้นก็มีของ Tiger Woods ลอรี่สกอตตี้ก็ไล่ชื่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนไม่น่าเชื่อนะครับมารุดชื่นชมบูนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไงมาให้เงี้ยว่ามันมีชื่อมึงเองไม่น่ามันจะจุ่มเข้ามาห้องนี้เฮ้ยทำไมอ่ะแล้วคุณอยู่แถวเดียวกับไทเกอร์อันนี้นิกกี้หรือเปล่านะฉันใช่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 นี่โกบอยอ๋ออันนี้เป็นนี่พี่โอมัตชานี่ปรมะอิมาโนไทยอุ๊ยปั้นจ่าปั้นจ่าเอ้าอย่างนี้อีกหน่อยผมต้องเข้มพี่เข้มโอ้โหที่ผมเล่าให้ฟังไงพี่เข้มตัวนี้คือต้องเคลือบเงาให้เลยพิเศษเหรอคนเนี้ยเอ้าเขาเป็นคนดูแล South East Asia พี่เคมซึ่งตู้มันก็ล็อกแบบล็อกแหละเอาขโมยได้เอาละพี่เคมขโมยได้อยู่แล้วเนี่ยเอาไปสักลูกนึงเนี่ยเอาไปสักลูกนึงเออได้ย้อนหมอแต่อย่างนี้อีกหน่อยมันก็ควรจะต้องมีชื่อผมไหมหมายถึงว่าจะมีกล่องบ้างอยู่อีกคือกล่องพวกเนี้ยมันอยู่ในแรงมันต้องมีแรงด้วยทำไมต้องทำหน้าเอิดใส่พวกกูอ่ะมันไม่ใช่จะเข้ามาแล้วก็อันนี้เราถ่ายไปละจริงๆมันคือตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้มันมีคนเอาไปหมดแล้วเอาอันเด็กออกมาอันแรกตู้แรกคืออย่างนี้เปิดได้เลยอะไรลองเปิดซิเชิญลองหัวทัวร์หัวทัวร์อันนี้หัวทัวร์เขายังไม่ให้กูเขาบอกว่ามึงไปเรียนให้จบไปเรียนก่อนไปไหนไปเรียนอันนี้ของพี่เข้มนี่ก้านมะยมก้านทุเรียนอะไรทั้งหมดกระดูกถุงก๊อฟโคตรเท่เลยว่ะเนี่ยผมพยายามจะเก็บใหม่ถุงให้ได้เยอะที่สุดมันเป็นเมืองไหมเนี่ยพวกนี้มันก็คือจะเป็นซีรีส์พิเศษเป็นเมเจอร์ต่างๆครับหนึ่งปีจะมี4เมเจอร์ใช่ไหมเฉพาะของปีนั้นๆด้วยเฉพาะของปีนั้นๆแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยมีข้างบนอีกของใช่ขวาสุดนั่นเดอะมาสเตอร์สวยสวยนะแล้วก็ถุงสีน้ำตาลเนี่ยไม่แน่ใจว่ารายการอะไรแต่เป็นโคลินโมริกาวาได้แชมป์เหรออันที่สองเนี่ยเหรออันที่สองฮะซึ่งมันมีทำขายให้คนทั่วไปปะมีแต่ เวลาเข้ามาไทยอ่ะ มันไม่กี่ใบไม่ถึงเราหรอกเพราะคนเขาจองกันหมดอุ้ยแฟนอเล็กซ์อัลบอนเนี่ยนี่เหรอโอ้น่ารักเลยจริงๆคนไม่รู้จักไหมไม่อ่านเหรอเขาเป็นแฟนอเล็กซ์อัลบอนที่แกเอวันไงมีลายเซ็นด้วยนะเออแจ๋วเลยเอาเขาเทเลเมดเหรอเทเลเมดดิเอ้าหูมันใช่แล้วบ้านนี้บ้านนี้อะไรนี่คุณอะไรผมไม่มีสังกัดนี่ยืนก็ใช้ได้เฮียไม่เอาดิเนลลี่คอร์ด้าก็เทเลเมดโอ้โหแบบไปช้อนไปช้อนมาพี่ติ๊กที่นี่เปิดทุกวันป่ะครับเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์10:00 นถึง2:00 นปิดถึงวันจันทร์โอเคมาหาพี่ติ๊กกับพี่เต้ยได้เลยได้ค่ะขอบคุณพี่ติ๊กนะครับพี่เล็กก็อยู่ใช่ขอบคุณนะครับเราไปซ้อมก่อนไปโอ้ยเพิ่งเห็นว่าเป็นโอลิกอล์ฟแล้วตรงนี้นี่ครับขออนุญาตเข้ามาถ่ายหน่อยนะครับได้เสื้อผ้านี่นะครับโอ้เยอะไปหมดกางเกงเทเลเมดตัวละ2,900อ่ะโอ้ยเพิ่งเห็นยิ่งใหญ่อลังการนี่ครับเทเลเมดมาได้เลยครับโพทาลัยเนาะมาเลือกของกันได้ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวให้ไปดูพี่เผือกซ้อมหน่อยมีแต่คนเรียกร้องว่าถ่าย EP 2นี่ EP 3แล้วนะไอ้ถาดลูกโทษทีฮะบอกก็ได้อันเนี้ยพอมันหลวมมากแล้วตัวเฮียมันโยกใช่ป่ะแกนทั้งบนมันโยกตามมือของผมอ่ะเวลารู้สึกว่าตัวมันโยกอ่ะถ้าเราล็อกตัวมากแม่งเกร็งวิธีการคือผมแกล้งผมเองนะมองลูกตลอดเวลาในสายตาคือจะมีแต่ลูกอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่น
นี่ไงเต็มเม็ดเลยเชี่ยแคลี่100แล้วอ่ะเห็นนะแค่มองลูกจบเลยมาให้ดีอ่ะเหล็กเลยฮะ P790 นะเหล็กเล็กเล็กพิชชิ่งพิชชิ่งพิชชิ่งเขาดูตรงตูดมันฮะดูตรงตูดมันอ๋อเหรอไม่ใช่ฮะตูดนี่ไงเออพิชชิ่งฮะเฮ้ยได้นะเนี่ยได้ไหมโอเคนะพิชชิ่ง100แล้วไม่ธรรมดานะแล้วคนแก่เจ็บให้ตีเลยไม่แก่เลยหรออ้าวติดอยู่เลยอะครับไม่อะไรให้เจ้าของไอ้ไม้ที่แก่แล้วก็ไม่ตีเอาจริงเอาแก่ที่แก่ที่เจ้าของแก่ที่เออว้ายจริงมาก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยวุ่นวายกันไปหมดซื้อถุงมืออันละเพิ่งไปซื้อมาใช่ฮะเพื่อนเขาได้รับมากล่องหนึ่งเขาไม่ชุบไม่แบ่งให้เลยฮะเมื่อกี้ถามแล้วว่ามีกี่คู่บอกมีคู่เดียวไม่ได้พูดเลยนะฮะได้มากล่องโตๆกล่องนึงเลยไม่บอกก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหูใหม่กิฟต์ถ้าบอกยี่ห้อนี้น่าจะดีที่สุดในยุคนี้แล้วจริงไหมโอ้โหใช้ปิงอย่าพูดเยอะอุ้ยขุดไม่ต้องพูดเขาไม่รู้โอเคพอให้ชั่วละและคอนเทนต์ละวงมันต้องดูแล้วกันThank you.